คนรีวิวสวัสดีนะครับคลิปนี้มารีวิวตัวนี้นะครับ Coleman 286A นะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมบอกก่อนนะผมซื้อมา 4,400 บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยก็ประมาณ 4,500 นะครับ 4,500 ปลายๆนะอันนี้ซื้อต่างหากนะครับเป็นขวดน้ำมันนะครับอันนี้เบนซินขาวนะถ้าถามว่า 286A ใช้น้ำมันอื่นได้ไหมนอกจากเบนซินขาวไม่รู้ครับไม่รู้นะฮะตามสเปคมันบอกว่าใช้เบนซินขาวผมก็จะใช้เบนซินขาวนะครับถามว่าซื้อที่ไหนก็เข้า Shopee นะครับพิมพ์เบนซินขาวมีหลายเจ้าขายอยู่นะครับนะตัวนี้นะครับดับต่อมาก็คือกลวยน้ำมันของ Coleman นะครับผมเพราะว่าเจ้า 286A ไม่มีกลวยมาให้นะครับผมกลวยน้ำมันจะเป็นแบบนี้นี่ฮะมันมีตัวกองด้วยมั้ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะครับเป็นขาวๆเนี่ยฮะถ้าคุณซื้อแยกนะครับ200บาทตัวนี้นะฮะควรจะมีนะครับควรจะมีนะไม่ควรเติมน้ำมันเปล่าๆนะเดี๋ยวว่าพวกฝุ่นพวกอะไรมันจะเข้าไปในตัวตะเกียงแล้วมันจะมีปัญหานะครับแสงเดี๋ยวแสงไฟมีปัญหานะประมาณนี้นะครับโอเคมาแกะกล่องกันนะครับรอบกล่องประมาณนี้นะฮะสกรีนสีด้านเดียวนะตัวนี้กับตัวนี้นะ2ด้านไม่ใช่ด้านเดียว2ด้านนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เราแกะกล่องกันครับว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะแน่นอนว่าอันดับแรกเป็นเคสนะครับผมเคสมีมาให้เลยนะครับราคา 4,400 เนี่ยคือรวมราคาเคสแล้วนะโอเคครับหมวกครับผมหมวกสีเขียวครับแล้วก็ตัวตะเกียงนะครับโอเคทั้งตัวตะเกียงนะครับทั้งฐานตัวเคสนะครับเนี่ยฐานตัวเคสนะครับเอาออกได้นี่ปกติถ้าเป็นเคสพร้อมฐานก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะฮะอันนี้ตัวข้างในมีอะไรอีกไหมมีไส้กับคู่มือนะครับหมดแล้วแถมไส้ให้1ไส้นะครับแล้วก็คู่มือภาษาอะไรวะภาษาญี่ปุ่นนะครับคู่มือภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็แถมไส้ให้2ไส้นะครับมีไส้แถมให้2ไส้นะครับผมโคแมน 286A มันเป็นตะเกียงนะครับน้ำมันเบนซินขาว1ไส้นะครับคุณผู้ชมนะนี่ 286A เห็นไหมโคแมน 286A นะครับสีเขียวนะโอเคครับอันนี้บุกันกระแทกเปิดออกนี่ฮะโป๊ะตัวโป๊ะ 286A นะครับโป๊ะเป็นโป๊ะใสนะครับผมนี่ฮะ Made in China นะครับผม Made in China นะฮะ Coleman Made in China นะครับนี่ฮะตัวตะเกียงก็จะประมาณนี้นะครับผมสลักไว้ว่าอะไร The Coleman นะครับผม China นี่ครับตะเกียงไส้เดียวเห็นไหมมันมีที่ผูกไส้อันเดียวนะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูว่ามันจะหน้าตาประมาณไหนนะเดี๋ยวประกอบให้ดูครับปึ๊บโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมเรียบร้อยครับ Coleman 286A นะฮะนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ที่ปั๊มลมนะฮะที่ปั๊มลมนะครับเร่งรีนะฮะเติมแก๊สนะครับไม่ใช่เติมแก๊สเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับที่แขวนเดี๋ยวลองมาผูกไส้กันก่อนเนาะผูกไส้แล้วก็เผาไส้นะครับคุณผู้ชมมาก่อนจะเติมน้ำมันหรือว่าเติมน้ำมันก่อนดีเติมน้ำมันก่อนดีกว่านะโอเคครับผมพอเราก่อนปุ๊บเติมน้ำมันก็ง่ายๆครับนะฮะอย่าลืมดูว่ามันอยู่ในจุดตำแหน่งออฟหรือเปล่านะครับตรงนี้นะอยู่ไหมโอเคออฟนะครับลืมบอกบิดไปทางนี้นะครับโลแล้วก็ไฮไฮก็บิดมาทางนี้นะครับโลกับออฟนะฮะก็ไปทางนี้นะประมาณนั้นนะครับทีนี้จะเติมน้ำมันเบนซินขาวนะ
ย้ำอีกครั้งนึงว่าผมจะเติมเบนซินขาวนะครับผมถังยังไม่ใหม่อยู่เลยนะผมยังได้กลิ่นของความใหม่ของถังเลยกล้วยนะครับควรซื้อเพิ่มนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะที่ผมใช้นี่คือเบนซินขาวนะย้ำอีกครั้งนึงนะฮะเบนซินขาวถามว่าเบนซินอื่นใช้ได้ไหมไม่รู้ครับคุณลองไปถามผู้แทนจำหน่ายดูนะแต่ว่าตามสเปค 286A เขาใช้แต่เบนซินขาวกันอ่ะพอประมาณแล้วก็ปิดถังนะครับผมเอาแค่ตึงมือพอนะครับคุณผู้ชมเอาแค่ตึงมือพออย่าไปบิดเยอะมากนะโอเคแล้วก็ปั๊มครับผมวิธีปั๊มก็คือหมุนด้านซ้ายก่อนหมุนซ้ายสักประมาณ 5-6 ครั้งนะครับแล้วก็ปิดจุกนะฮะมันจะมีจุกอยู่นะครับแล้วก็ปั๊มให้มันตึงมือเลยไม่รู้กี่ครั้งแหละแต่ว่าให้มันตึงมือนะครับเอาเข้าไปฮะเอาเข้าไปปั๊มจนตึงมือจนรู้สึกตึงมือแล้วก็พอนะครับปั๊มเข้าไปครับอย่าลืมนะครับไอตัวเลขรีนะฮะต้องอยู่ตำแหน่งออฟนะครับโอเคเสร็จแล้วทำยังไงเอาเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนปิดครับหมุนปิดขวาแน่นแล้วนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนี่อยู่ตำแหน่งออฟนะครับผมทีนี้เราจะมาผูกไส้กันนะฮะโอเควิธีผูกไส้ง่ายๆนะครับคุณต้องผูกระหว่างนี้เห็นไหมมันจะมีเงี้ยงอยู่สองเงี้ยงนี้อย่าไปผูกด้านบนนะครับผูกระหว่างนี้นะผูกระหว่างนี้นะครับวิธีผูกก็เหมือนคุณผูกเชือกรองเท้าอะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยนะง่ายๆผูกประมาณนี้นะครับผูกประมาณนี้เห็นไหมผูกประมาณนี้ผมผูกอีกสักรอบนึงนะครับเพื่อให้ความแน่ใจนะอีกรอบนึงนี่คือผูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หากรรไกรมาตัดตัวนี้ออกเห็นไหมตัวนี้นะตรงเชือกตัดออกให้มันเหลือนิดเดียวนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วโอเคทีนี้จัดทรงให้สวยๆจัดทรงให้มันสักหน่อยนะครับนะฮะจากนั้นทำการเผาไส้นะครับเผาไส้ระหว่างเผาไส้เนี่ยมันจะเป็นสีดำนะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสีดำนะเกือบหล่นเวลาเผาไส้นะครับตัวนี้มันจะเป็นสีดำพอดำเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีขาวนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าอย่าสูดดมนะครับอย่าสูดดมเป็นอันตรายนะครับนะทำห่างๆนะโอเคครับดูปึ๊บเผาไปครับเนี่ยอย่าสูดดมนะครับเนี่ยอันตรายนะนะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นดำๆก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วก็รอนะฮะรอให้มันเป็นสีขาวนะจากดำมันจะเป็นขาวนะครับเดี๋ยวผมปั๊มก่อนค่อยเดือนน้ำมันนะครับทีนี้นะครับหลังจากเผาไส้เสร็จมาลองเดือนน้ำมันกันคุณผู้ชมเผาไส้เสร็จปั๊มอีกครั้งนึงนะมาดูกันว่าแสงมันจะเป็นยังไงนะก็น่ากลัวนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเห็นไหมฮะโอ้สว่างนะฮะไม่เป็นไรเอาใหม่เมื่อกี้มันติดแล้วแต่ว่าผมดันไปลดแสงมันลงนะเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมฮะโอ้สว่างมากคุณผู้ชมตอนนี้มันกำลังอุ่นหัวเจเนเรเตอร์อยู่ครับมันก็เลยเป็นเหมือนแบบมีไฟนิดหน่อยนะครับให้มันเดินเต็มระบบก่อนนะครับเดี๋ยวไฟมันหายนะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสว่างมากผมบอกเลยตอนนี้คือสว่างมากนะฮะเห็นไหมครับเวลาหลีก็จะประมาณนี้แสงก็จะประมาณนี้นะฮะผมว่าเปิดแค่หลีก็เหลือแล้วนะคุณผู้ชมเอาจริงนะครับคุณไม่ต้องเร่งสุดนะเอาแค่นี้พอฮะสว่างกลางแคมป์แน่นอนนะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อปิดก่อนนะครับปิดมันก็จะค่อยๆหลีลงเห็นไหมฮะมันก็จะค่อยๆหลีลงเองนะครับประมาณนี้นะ
โอเคทีนี้เราลองใส่โป๊ะดูโอเคใส่โป๊ะใส่หมวกปั๊บฮะบีบหมุนนะครับทีนี้ผมจะลองเดินเต็มระบบดูนะครับคุณผู้ชมเวลาจะจุดนะครับมันจะมีช่องอยู่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาช่องให้ดูนะครับมันจะมีช่องเล็กๆเพื่อให้อันนี้สอดเข้าไปได้แบบนี้นะครับเวลาจุดนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคมาลองดูกันครับผมดูนะดูนะนี่ฮะเอาเข้าไปแบบนี้จุดก่อนค่อยเดินน้ำมันนะครับผมย้ำทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็เดินน้ำมันเรียบร้อยครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับโคแมน 286A นะฮะ1ไส้นะครับผมว่านะ1ไส้กับ2ไส้ผมว่าไม่ต่างกันนะครับความสว่างอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมไม่ต่างกันนะครับ1ไส้ประหยัดกว่าอีกผมว่านะผมเคยมี295อยู่นะครับคุณผู้ชมผมเคยรีวิวไว้ด้วยนะครับโคแมน 295 มันเป็น Dual Fuel เนาะแต่ว่าตัวนี้มันใช้ได้แค่เบนซินขาวนะแต่ว่ามัน1ไส้นะผมว่ามันประหยัดกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมฮะสวยดีนะครับนั่งโง่ๆดูแสงตะเกียงสวยดีนะผมว่าความคลาสสิกของมันนะครับความคลาสสิกของมันก็ทำให้หลายๆคนยังยอมเสียเงินหลายพันบาทเพื่อที่จะซื้อแสงของมันอยู่นะครับแสงตะเกียงเป็นแสงที่คลาสสิกมากนะครับ LED ไม่มีทางทดแทนได้นะครับก็เลยมีคนหลายคนนะครับที่อยากได้ตะเกียงอยากลองตะเกียงนะครับผมว่านักแคมปิ้งนะนักแคมปิ้งส่วนใหญ่นะครับพอมาถึงจุดๆนึงก็อยากจะลองตะเกียงผมเชื่อแบบนั้นผมก็คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะทำไมเราถึงต้องยอมเสียเงิน 4,000 กว่าบาทเพื่อดูแสงตะเกียงด้วยทั้งๆที่ LED นะครับคุณเดินไปร้านทุกอย่าง20บาทคุณมีซื้อ LED มา20บาทมันก็ใช้ได้เหมือนกันถูกต้องครับแต่ว่าความคลาสสิกของตะเกียงเนี่ยไม่มีอะไรแทนที่ได้นะครับคนก็เลยอยากจะมาลองตะเกียงกันเยอะแยะมากมายนะครับผมก็คนหนึ่งเหมือนกันส่วนมากเขาจะมีวลีเด็ดนะพวกเล่นตะเกียงนะครับระหว่างตะเกียงมันจะเรียกพวกนะฮะมีหมดเลยทั้งนู่นนี่นั่นนะครับแน่ๆล่ะคุณต้องซื้อเสาเพิ่มแน่นอนเสาแขวนตะเกียงนะฮะอาจจะซื้อตะเกียงตัวที่สองตัวที่สามมาก็ได้อะไรประมาณนี้ขอให้เป็นเรื่องอนาคตแล้วกันเนาะแต่ปัจจุบันนี้Coleman 286A นะครับเป็นตะเกียงที่ผมพอใจมากๆตัวหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมือใหม่นะใครอยากเล่นตะเกียง 286A เป็นตะเกียงสำหรับมือใหม่ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีขายสักประมาณเดือน2เดือนแค่นั้นนะครับนอกนั้นมันก็จะไม่มีขายนะผมไม่รู้เพราะว่าอะไรนะครับอาจจะนำเข้ายากอาจจะผลิตไม่ทันนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามันมีขายคุณรีบคว้านะครับคุณรีบคว้ามันไว้เพราะว่ามันหายากจริงๆตัวนี้ผมหามาตั้งแต่ต้นปีนะครับกว่าจะได้นี่เดือนกรกฎาคมนะกว่าจะได้ตะเกียง 286A ตัวนี้นะครับถ้าเห็นรีบคว้านะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนโอเคนะครับคุณผู้ชมอ่ะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวย